F91 เป็นโมบิสูที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ลดขนาดลงเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรอันเกิดจากสงครามที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเป็นจุดเริ่มต้นของโมบิสูขนาดเล็กใน Universal Century ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงกันดั้ม F91 ค่ะกันดั้ม新時代第1章กันดั้ม Formula 91กันดั้ม F91 สูง 15.2 เมตรหนัก 19.9 ตันประเภทเรียวโมบิสูตกันดั้ม F91 มีนาคม1991เป็น OVA เรื่องจะเล่าถึงเหตุการณ์หลังจากการโต้กลับของชาไป30ปี UC123 ประชากรเริ่มล้นโลกสหพันธโลกได้สร้างอาณานิคมในอวกาศและเริ่มอพยพประชากรออกสู่อวกาศรหัส91ตรงกับปีที่ฉาย F91เป็นโมบิสูที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในขณะที่ลดขนาดลงเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรอันเกิดจากสงครามที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเป็นจุดเริ่มต้นของโมบิสูขนาดเล็กใน Universal Century ติดตั้งระบบ MEPE ซึ่งเฉพาะนักบินนิวไทยเท่านั้นถึงจะควบคุมได้ข้อมูลจำเพาะพลังงานไมนอฟสกี้อัลตราคอมแพคฟิวชั่นรีแอคเตอร์วัสดุกาลดาเลียมเซรามิกF91 คืออนิเมะซีรีส์ที่เข้าร่วมเกมซูเปอร์โรบอทวอร์เร็วที่สุดหลังจากการฉายซีรีส์1เดือน F91 ก็ได้เข้าร่วมในซูเปอร์โรบอทวอร์เลยค่ะเริ่มต้นโมบิสูตกันดั้ม F91 ถูกวางแผนให้เป็นอนิเมะซีรีส์ฉลองครบรอบ10ปีกันดั้มแต่ประสบปัญหาด้านการผลิตซึ่งถูกเขียนขึ้นเพียงแค่13ตอนแล้วก็ปรับเป็น OVA แทนซีบุ๊กอาโนนักบินประจำเครื่อง F91 เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องยนต์และกลายเป็นสลัดอวกาศช่วงปลายชีวิตเขาเปิดร้านขายเบเกอรี่นักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏซีบุ๊กอาโนกันดั้ม F91 ซีบุ๊กจะมีค่าความสามารถในระดับกลางแต่ F91 ของเขามีพลังโจมตีสูงในเกมภาคหลังๆเขาจะหันมาขับคอสโบนแทนตามเนื้อหาในคอสโบนกันดั้มเซซิลี่แฟลชายวิกิน่ากิน่าเซซิลี่มีบทบาทในหลายภาคที่สามารถนำไปขับยูนิตอื่นๆได้ในภายหลังเธอกลายเป็นกัปตันควบคุมยานแม่ซีรีส์ออน 1-4 EX F Alpha Impact 64X สำหรับคลิปนี้กับรถก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ1そのマスクが開いた時真の力が明らかになる質量を持った残像を展開し攻撃を撹乱した F91 はついにラクレシアを撃沈